ดูราคาทองคำในเช้าวันนี้กันนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศลงไป50บาทต่อบาททองคำแต่ด้วยอานิสงส์ของค่าเงินบาทนะคะที่อ่อนค่านะคะเช้าวันนี้เนี่ย31บาท49สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะก็เลยทำให้ราคาทองที่จริงถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้มันทรงตัวนะคะ อยู่ที่ราคาขายสำหรับทองคำแท่งนะคะ 26,450 บาทรับซื้อ 26,350 บาททองรูปพรรณราคาขาย 26,950 บาทรับซื้อ 25,878 บาท12สตางค์นะคะทองดูยังจะไม่สามารถผ่าน 1,800 เหรียญไปได้นะคะเราไปคุยกับคุณศิริลักษณ์ปโกติประภานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเส้งเฮงโกฟิวเจอร์อยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่อยค่ะสวัสดีค่ะก็ไม่ค่อยไปไหนผ่านมาหลายวันแล้วนะคะสำหรับราคาทองคำยังขาดปัจจัยบวกมาหนุนอยู่ใช่ไหมคะคุณศิริลักษณ์คะค่ะก็เรื่องเทคนิคที่เราคุยกันไปสัปดาห์ที่แล้วค่ะคือ 1,800 ดอลลาร์เนี่ยอาจจะเป็นแนวต้านสำคัญทั้งหมด2เรื่องเลยตัวเลขกลมๆเป็นแนวต้านสำคัญทางจิตวิทยาแล้วก็อันนึงก็คือเป็นแนวต้านของเส้นค่าเคลื่อนที่100วันนะคะเลยดูเหมือนว่าพยายามขึ้นไปทดสอบอยู่แต่ถามว่ามีโอกาสกลับขึ้นไป 1,800 ได้อีกไหมก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ค่ะนะคะตอนนี้คงพยายามย้ำฐานอยู่ตรงนี้นะคะ 1,770 ดอลลาร์อยู่ค่ะนะคะซึ่งถามว่าปัจจัยพื้นฐานก็คงรอดูกันอยู่ก็เลยแบบลงทุนจะซื้อจะขายดีตอนนี้ก็คงรอดูนะคะคือสัปดาห์นี้ให้ความสำคัญ3ประเด็นประชุมเฟดเรื่องการแถลงของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อสภาคองเกรสนะคะก็คือรับตำแหน่งมา100วันก็มีการแถลงประเด็นที่3เป็นตัวเลข GDP ไตรมาส1ของอเมริกานะคะซึ่งน่าจะออกมาดีครับประชุมเฟดน่าจะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะคะซึ่งดอกเบี้ยไว้ที่เดิม QE เหมือนเดิมที่น่าสนใจอาจจะเป็นการแถลงของประธานเฟดว่าเขาจะปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจอเมริกาอย่างไรอาจจะมองว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นเพราะหลังๆเราจะเห็นแล้วนะคะข้อมูลออกมาดีตัวเลขคนตกงานก็ลดน้อยลงอย่างสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสนะคะก็ต้องดูว่าเซนติเมนต์ที่แกพูดออกมาจะเป็นโทนไหนนะคะถ้าบอกโดยโทนบอกออกมาแบบดีอะไรเงี้ยอาจจะส่งผลลบกับทองได้การแถลงของประธานาธิบดีโจไบเดนเข้าใจว่าตลาดน่าจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะคะซึ่งถามว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจไหมนะคะน่าจะเป็นเรื่องแรกก็คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอันที่สองก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับการขึ้นภาษีซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้อาจจะตลาดตกใจสัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์นะคะกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆต้องเรียนว่าอาจจะเป็นนโยบายที่ค่อนข้างระยะยาวที่เคยพูดไปว่า3ล้านล้านดอลลาร์ที่โจไบเดนเตรียมแบบผลักดันนะคะมันก็อาจจะไม่ได้แบบมีผลกระทบมากส่วนนโยบายการขึ้นภาษีนะคะกับคนรวยเพราะว่าฐานคะแนนเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ก็มาจากคนรายได้ต่ำนะคะก็อาจจะว่าคนรวยแล้วอาจจะไม่ได้กระทบจากโควิดหรือเปล่าแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวว่ามองว่ากระทบนะคะเพราะว่าที่เขาบอกจะเก็บภาษีคนที่ลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยหรือว่าเรื่องภาษีเงินได้ถ้าเกิดรายได้เกิน1ล้านดอลลาร์ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะที่มองว่ากระทบเพราะว่าคนสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เล่นหุ้นกันครับสมมุติว่ามีผลกระทบทำให้ตลาดหุ้นแบบเริ่มแคชหรือว่าปรับตัวลงเนี่ยเดี๋ยวเขาลดลงนะคะมาการใช้จ่ายของเขาก็จะลดลงเหมือนกันแต่คิดว่ายังไม่ทำปีนี้จะขัดขวางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะมันก็อาจจะติดตามไปก่อนนะคะแต่ยังไม่ต้องแบบไปตกใจหรือให้ความสำคัญมาก GDP ไตรมาส1ของอเมริกาให้ความสำคัญเพราะว่าเขามองว่าจะโตถึง 6.8% อาจจะกระทบทางลบกับทองคำได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในทองช่วงนี้ในขณะที่มันยังไม่ผ่าน 1,800 นะคะแล้วมันก็ไม่ได้ลงไปลึกดังนั้นคือควร wait and see ก่อนไหมคะคือรอให้ปัจจัยต่างๆมันชัดก่อนหรือจังหวะเนี่ยเป็นยังไงดีคะยังอยากว่าถ้าเกิดมีการย่อตัวลงเนี่ยต้องทยอยซื้อสะสมได้นะเพราะว่าบอกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นการตอนนี้อาจจะย้ำฐานเพื่อจะขึ้นไปทดสอบ 1,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้งนะคะมันก็เป็นช่วงของการทยอยสะสมจะถามว่าประมาณที่เท่าไหร่ดีนะคะถ้าเป็นทองแท่งนะ 1,750 ดอลลาร์ก็มองว่าปลอดภัยค่ะแต่บอกเอ๊ะเดี๋ยวจะถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็อาจจะให้กว้างนิดนึงนะคะ 1,750 ถึง 1,760 ดอลลาร์ค่ะเป็นจุดที่เข้าไปรับได้เข้าไปรับได้ค่ะถูกต้องค่ะทีนี้บาทบ้านเราวันนี้อ่อนทีเดียวนะคะ31บาท49นะคะก็ทองตลาดโลกจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่าทองไทยก็ดูไม่ลงเหมือนกันนะคะดูเหมือนกับทรงๆนะคะ
อันนี้ก็มีผลค่อนข้างชัดเจนทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะดูแนวโน้มแล้วบาทเราน่าจะอ่อนต่อเนื่องไหมคะคุณศิริลักษณ์คะแนวโน้มน่าจะอ่อนค่ะลงต่อเนื่องนะคะซึ่งมีโอกาสเห็น 31.6 ได้นะคะเพราะว่าคือประเด็นตอนนี้ในประเทศอย่างที่เรากังวลคือไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนคนประชาชนทั่วไปก็คงกังวลเรื่องโควิด19ค่ะตัวเลขเราเห็นจะทะลุ 2,000 รายไปเมื่อวันศุกร์นะคะผ่านมาวันนี้น่าจะประมาณ 2,000 รายมา5วันได้แล้วนะคะเดี๋ยวตามตัวเลขตอน 11 โมงครึ่งกันอีกทีหนึ่งค่ะเพราะประเด็นตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เงินบาทยังอ่อนอยู่ถึงแม้ว่ากรุงเทพจะเห็นออกมาตรการออกมาค่ะปิดพื้นที่เสี่ยง31แห่งต้องสวมหน้ากากคุณอ๋อยก็น่าจะสวมหน้ากากน่าจะหลายสัปดาห์มาแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะที่แบบรัฐบาลจะออกมาอีกค่ะค่ะก็ยังมองว่าเงินบาทยังอ่อนต่อค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ